สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวโมเดล EVA 02นะฮะพอดีว่าผมเพิ่งดูหนัง EVA มาแล้วก็ยังอินไม่หายนะครับผมก็เลยจัดไปเลยครับกับตัวโมเดลฟิกเกอร์นะฮะเดี๋ยวผมจะลองแกะที่คาดก่อนนะฮะยาก Revoltech EVA 02 1997เป็นปีของภาคจบนะฮะ The End of Evangelion นะครับแกะออกมาปึ๊บมีเสียงอะไรหล่นครับดาบอันนี้แผงตรงด้านหลังนะฮะแล้วนี่มีมือมาให้เปลี่ยนหลายชุดอยู่นะมีมือมาให้เปลี่ยน1 2 3 4 5 6 7นะครับผมมีมือ7มือนะอันนี้นะครับก็เป็นสายชาร์จตัวหุ่นอีวานนะครับผมนี่ก็หมดแล้วนะครับพวกของเสริมอย่างอื่นนะฮะมาดูตัวที่ตัวหุ่นกันเลยดีกว่าน่าจะเป็นไฮไลท์นะครับคัตเตอร์ด้วยนะอีกอันหนึ่งจากตัวขนาดเนี่ยมันก็ประมาณเท่ามือคนนะอ่ะเริ่มจากแขนนะครับผมนี่ฮะตรงข้อ2เนี่ยมันจะเป็นกลมๆนะครับให้ขยับได้นี่นี่ขยับได้แค่ขึ้นลงนะครับมันจะมีเสียงกับกรบกรบกรับด้วยนะน่าจะเป็นทั้งสองข้างอ่ะแหละนี่กึบ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 ตรงนี้ก็ขยับได้เยอะนะนี่อันนี้พลิกแบบ360องศาได้เลยนะครับขอถามตรงนี้นะได้นิดหน่อยนะได้นิดหน่อยตรงตัวก็เหมือนจะได้นะครับมันมีดูได้จากมันมีลูกกลมๆอยู่ตรงกลางเนี่ยแต่เสียงมันดังแบบน่ากลัวนิดนึงนะโค้งได้แต่ถอยแต่เอ็นหลังไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วถ้าเอ็นได้นี่ก็คือหลังหักนะแต่เอ็นแบงหน้าได้เรามาลองดูตรงคอกันบ้างนะครับผมมันมีกลมๆตรงนี้เหมือนกันก็คิดว่ามันน่าจะขยับได้แหละนี่เงยก้มหันซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาได้หมดโอเคหันกลับไม่ได้ส่วนเรื่องสีเนี่ยผมว่าเขาก็ยังไม่ได้เนี๊ยบเท่าไหร่นะหรืออาจจะเป็นเพราะการขนส่งก็ไม่รู้นะครับมันจะมีรอยแบบเยอะๆอยู่เหมือนกันอย่างตรงนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นรอยปื้นๆสีขาวๆนะเนี่ยตรงนี้ผมว่าตรงช่วงพวกตามตัวอะไรเงี้ยก็โอเคนะแต่ตรงมือนี่ผมว่าหนักเลยทาสีเกยไปด้วยนะด้วยแต่นิดหน่อยแหละครับเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนมือหรือว่าลองใส่ตัวคัตเตอร์กันดูนะว่าจะใส่ได้ไหมก็ควรจะได้เลยนะเดี๋ยวผมลองดูตามกล่องนะกล่องมันจะมีรูปให้ดูอยู่นะครับรูปที่จับมีดเนี่ยจะเป็นรูปนี้นะมีมือจับแล้วอีกมือนึงเนี่ยเหมือนประคองอีกมือนึงไว้ให้เหมือนแบบจะทิ่มลงไปแรงๆนะครับผมมันน่าจะต้องใช้มือตามที่มันระบุเอาไว้นะลองดูขนาดมันไม่เท่ากันเปล่าเนี่ยแน่นมากเจ็บเลยนะเนี่ยได้แล้วโอ้โหตอนใส่นี่พูดตรงว่าเจ็บมือเลยนะอีกด้านหนึ่งเอาเป็นเหมือนกลางมือแล้วกันนะจะได้ดูแบบโหดๆหน่อยโอ้แต่รูนี้แม่งใหญ่มากนะลองเทียบกันดูดิเหมือนไอ้รูกลมๆตรงข้อมือเนี่ยมันใหญ่กว่ารูนี้อีกอะมันเหมือนจะใส่กันไม่ได้นะแต่มันควรจะใส่ได้นะเพราะมันเป็นมือของข้างขวานะครับผมใส่ไม่ได้วะลองไปใส่กำมือกำหมัดตอนแรกกันเนี่ยใส่ง่ายเลยหมุนทีเดียวได้เลยโอ้โหแล้วดูดิตะกี้ตอนที่พยายามจะใส่มืออีกข้างหนึ่งคัตเตอร์ในมือของอีกข้างหนึ่งก็หลุดไปแล้วเนี่ยมันใส่ได้ไม่ค่อยแน่นนะมันหลวมเลยแหละเดี๋ยวลองมาจัดท่าจัดทางกันดีกว่านะทางได้โอเคลองเงยหน้าลองท่าไปแปลกแขนขึ้นมาปุ๊บนี่ครับได้อยู่นะเนี่ยตั้งมันจะเตะสูงได้ไหมนะครับในรูปเนี่ยมันมีแบบท่าเตะสูงเลยนะนี่ทำไมมันในรูปมันยกได้สูงอย่างดูดิสูงเกินหัวนะมันได้เหมือนจะได้แค่นี้หรือเปล่าได้เนี่ยได้เท่านี้แล้วนี่ซึ่งอันนี้ก็ผิดปกติละผมว่ามันได้เท่านี้เพราะมันติดแล้วเนี่ยติดจากตรงเนี่ยจริงๆอะมันเหมือนมีตัวเพลทตัวนี้ที่เหมือนแบบไปเสียบกับน่าจะเสียบกับตูดนะมันจะได้ตับตั้งง่ายๆนี่พอผมเสียบเสร็จนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมเสียบถูกแล้วมันนะก็จะตั้งง่ายขึ้นนะเพราะมันเหมือนแบบเป็นสามแง่งนะตั้งง่ายขึ้นเยอะเลยแต่สำหรับผมคิดว่าไอการที่มีตัวนี้ขึ้นมานะมันดูแปลกๆมันไม่หางไงก็ไม่รู้แต่ที่เด็ดเนี่ยมันคือไอ้ดาบเนี่ยเดี๋ยวลองเป็นอันนี้แล้วกันนะครับ
จับแบบนี้อันนึงจับมีดอีกอันนึงจับดาบแล้วกันนะเดี๋ยวเอามือให้ได้ก่อนอย่างที่บอกนะครับว่าโอ้โหเอามือใส่เนี่ยเหมือนรูมือกับรูข้อต่อมันไม่สัมพันธ์กันเลยนะดูดิเหมือนรูมันเล็กมากเลยตรงรูเนี้ยถ้าผมอยากให้มันใส่ได้เนี่ยผมจะต้องไปเล็มไปตรงนี้ให้มันบางลงหรือเปล่าแต่ถ้าผมเล็มให้มันบางเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันจะหลวมหรือเปล่าดิไอ้ข้อต่อตรงเนี้ยผมพยายามมากเนี่ยปิดจนเจ็บมือแล้วเนี่ยก็มันก็ใส่ไม่ได้นะก็สรุปนะครับผม EVA 02ของ Revoltech Yamaguchi เนี่ยผมว่าข้อต่อมันทำไม่ค่อยดีนะข้อต่อเปลี่ยนมือกับใส่อาวุธของมันนะแต่ถ้าในเรื่องจอยของการขยับของมันเนี่ยผมว่ามันก็โอเคนะมันก็ทำให้ปรับเปลี่ยนท่าได้ประมาณนึงแล้วก็สามารถตั้งได้ด้วยต่อให้ไม่มีอีตัวนี้เนี่ยผมว่ามันก็ยังตั้งได้ดีอยู่นะปึ๊บปึ๊บปั๊บปั๊บได้ขาเขอปั๊บแล้วการนะยัดอาวุธใส่ในมือเนี่ยผมว่าถือว่าทำออกมาได้แย่เลยนะผมก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องฟิกเกอร์มากนะก็เท่าที่ผมลองเล่นดูลองจับดูเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้แบบว่ากะโหลกกะลาอะไรขนาดนั้นนะครับผมส่วนราคาเนี่ยผมไปดูใน Shopee ใน Lazada เนี่ยตกแล้วประมาณเกือบ 2,000 เลยนะแต่ผมไปซื้อมาจากพวกพ่อค้าที่ไปรับมาจากตู้ประมูลของญี่ปุ่นนะครับผมก็ได้ตัวนี้มาในราคาแค่ประมาณ400กว่าบาทเท่านั้นเองนะก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับผมเอามาตั้งโชว์กับ EVA ตัวอื่นเนี่ยก็สวยงามครับแฮปปี้อยู่ซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องมือ1มือ2มากนะครับแค่สภาพมันไม่ได้ถึงกับเยินเนี่ยผมก็พอรับได้แล้วแต่ก็ต้องยอมรับนะครับกับสภาพกล่องที่ได้มาเนี่ยก็จะแบบเย็นๆอย่างเงี้ยงอก็อาจจะไม่ได้แบบสมบูรณ์แบบ 100% เท่าไหร่นะแบบมีเปิดๆเปื้อนๆกล่องแบบแอบเหลืองๆอะไรอย่างงี้นะฮะหรือว่าเพื่อนๆที่เล่นโมเดลเนี่ยมีของแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนที่รู้สึกว่าซื้อมาแล้วคุ้มค่าคุ้มราคากับวัสดุกับจอยกับข้อต่ออะไรเนี่ยก็ลองแนะนำผมได้นะถ้าสนใจเนี่ยผมอาจจะไปซื้อมาเพิ่มก็ได้นะครับผมช่วงนี้ผมก็บ้าๆอีวานเกเลียนอยู่ด้วยนะเดี๋ยวผมให้ดูตัวอีกตัวนึงนะครับตัวนี้เนี่ยผมก็ไปซื้อมาแต่ผมไม่ได้ซื้อมาเป็นกล่องนะครับผมซื้อมาแค่เฉพาะตัวนี้เลยก็เป็นของคายโยโดเหมือนกันนะแต่ผมชอบเวอร์ชันนี้มากกว่านะครับตัวพลาสติกเนี่ยมันดูเป็นพลาสติกแข็งแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยประมาณ 3-400 นะฮะผมได้มาแค่นี้นะอาวุธอะไรไม่มีเลยนะครับผมเพื่อนๆก็แนะนำผมได้นะครับผมถ้าคราวหน้าเนี่ยผมเอาโมเดลอะไรมารีวิวกันอีกเนี่ยก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ